ท่านผู้ฟังกรรมดีกรรมชั่วนี่จะปรากฏออกมาให้ประจักษ์เมื่อถึงเวลาอันสมควรแต่ที่นี้ถ้าใครอยากจะให้ผลของกรรมว่าเป็นกรรมดีหรือว่ากรรมเลวเนี่ยเราสามารถทำได้เพราะว่ากรรมเนี่มันขึ้นอยู่กับตัวเราเองรวมทั้งกรรมที่สะสมกันมาแต่ชาติปางก่อนถ้าเราทำกรรมดีผลที่เราได้รับก็เป็นผลดี กรรมที่สร้างไว้นานๆถ้าเป็นกรรมดีมันก็เป็นวาสนาบ้างบาร,รมีบ้างก็ทําให้ไปเกิดในสถานที่ที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีส่วนกรรมชั่วเช่นว่ามีความโลภดิ้นรนอยากจะได้อยากจะมีไม่รู้จักหยุดจกย่อนระงับไว้ไม่อยู่อันนี้เขาเรียกว่าอาสวะคือสิ่งที่หมักหม,มมในจิตใจก็ทําให้ไปเกิดในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังถึงเรื่องครอบครัวหนึ่งที่มีกรรมเป็นบร,รดกท่านผูฟัง ลุงชุบนี่อายุแกห้าสิบกว่าปีแล้วแกเป็นคนกรณีที่เหนียววัดว่าไม่เคยสนใจเรื่องฟังเทศฟังธรรมี่แกไม่เคยสนนะจะหาใครในละแวกหมู่บ้านของแกเทียบเท่าได้ยากจริงๆใครๆก็เรียกสมญาน,นามแกว่าตาชุบขี้ตืดป้าน,นวลแกก็เป็นเมียที่มีปากคอจัดจ้านเหลือเกินอยู่ในวัยเดียวกันนะ่ะฝีปากนี่เป็นเลิศเจียชอบพูดยุ ยงส่งเสริมให้คนอื่นเขาเข้าใจผิดกันบ่อยๆชอบยุให้ผัวเมียเขาตีกันบางรายก็ถึงขั้นลงไม้ลงมือส่วนลูกสาวลูกสาวชื่อน้อยอันนี้ปรากฏว่าลูกไม้หล่นไกลต้นน้อยนี่เป็นลูกสาววัยสิบเจ็ดเป็นลูกคนเดียวของลุงชุบป,ป้านวนเนี่ยหน้าตาดีนิสยัยน่ารัก เป็นคนมีเมตตาปราณีก็เคยรบเร้าให้แม่พาไปวัดบ่อยๆแต่ไม่เป็นผลป้านวลนก็ไม่ยอมไปน้อยมันก็เลยต้องแอบไปเองอยู่ด้วยต่อมาไม่นานในน้อยก็ไปเรียนต่อในตัวเมืองก็ต้องไปอาศัยอยู่กับป้าในอำเภอก็เป็นผลดีต่อลุงชุบป้านวลที่จะก่อกรรมทำเข็นได้อย่างสะดวกขึ้นโดยไม่มีลูกสาวมาคอยพูดขัดคอช่วงระยะเวลาเกือบสาสิปีที่ผ่านมา ลุงชุบกับป้านวลก็ประกอบอาชีพด้วยการขายก๋วยเตี๋ยวป้านวลนี่ก็จะขายก๋วยเตี๋ยวอยู่หน้าบ้านชามหนึ่งก็สิบบาทสมัยนั้นนะชามละสิบบาทพิเศษก็สิบห้าบาทขณะเดียวกันลุงชุบก็มีหน้าที่ชำแหละเนื้อที่จะเอามาทําก๋วยเตี๋ยวนะครับจะขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อแต่ว่ามันเป็นเนื้อสุนัก แล้วก็แปลสภาพเป็นลูกชิ้นเอ็นส่งให้ตลาดบ้างให้ปนวนขายเองมั่งแต่ว่าไม่มีใครรู้เบื้องหลังความอร่อยนี้เลยเราเข้าใจว่าเป็นเนื้อบัวขั้นตอนน้องการล่าสุนัขเพื่อเอาเนื้อมาขายของลุงชุบเนี่ยคือขั้นแรกนี่แกจะคอยเวลาที่เหมาะแก่การทํางานส่วนใหญ่จะเป็นช่วงดึกๆึกเพื่อไม่ให้เป็นพิรุธแกคนอื่นแกจะทํากระชอนใบใหญ่เชียวเสร็จแล้วก็ ใช้ถุงกระสอบติดปลายไม้ข้างหนึ่งยาวพอสมควรแล้วก็มีกรงไม้เล็กๆมีผ้าพลาสติกคลุมเพื่ออำพรางสายตาคนอื่นมีดัมกระบองไม้ยาวเหมาะมือนะลุงชุบจะนำของทุกอย่างใส่ในรถกระบะเล็กๆนี่ก็ขับไปเรื่อยบางทีก็ตามโรงเรียนบังวัดบางตามถนนหนทางบางพอเจอหมาชะตาขาดตัวไหนแกก็จะใช้กระชอนต้อนแล้วก็เอาไปใส่กรงบางตัวดื้อมากๆแกก็ใช้กระบอง ตีหัวมันเลยอ่าบางตัวก็สลบบางตัวตายเลยก็มีเสร็จแล้วก็ใส่รถเอาไปแล่เนื้อชำแหละเอากระดูกออกฝังดินลุงชุบแกไม่เคยคิดถึงคำว่ากรรมของอในใจของแกนี่ไม่มีเนะเรื่องบาปเรื่องกรรมไม่เคยคิดบางครั้งตอนที่น้อยลูกสาวนี่ยังอยู่ที่บ้านนี่เคยเปิดทีวีฟังพระเทศอยู่บ่อยๆแต่ชุบผ่านมาก็บอกฟังทำไมว่าพระ เรื่องไร้สาระน่าเบื่อหลังจากแปลสภาพเนื้อสุนัขเรียบร้อยแล้วก็ถูกส่งไปขายตามร้านก๋วยเตี๋ยวที่รู้ๆกันนะลุงชุบทำอย่างเนี้ยมาเป็นเวลานานแล้วแกจะสังหารสุนัขเดือนก็ประมาณสี่ห้าตัวเป็นอย่างน้อยเวลาผ่านไปนานวันบาปที่สะสมไว้ก็ทวีคูณไปเรื่อยๆ เคยมีชาวบ้านซุบซิบกันว่ามีกลิ่นคาวเลือดจากหลังบ้านลุงชุบแล้วก็เคยได้ยินเสียงสุนัขมันร้องอย่างโอดโอยแต่ว่าไม่มีใครกล้าสักไซเพราะว่ารู้อยู่ว่าเมียแกเป็นคนยังไงส่วนใหญ่ชีวิตตามชนบทเขาก็ไม่ค่อยหาเรื่องกันอยู่แล้วชาวบ้านแถบนั้นก็เหมือนกันต่างอยู่กันอย่างมีสัตว์มีส่วนใครมีนิสัยไม่ค่อยดีนักก็ไม่มีใครครบด้วยเป็นธรรมดาใครดีคนก็อยากคบด้วยมีความรักใคร่ปรองดองเอื้อเฟื้อต่อกัน คืนนั้นเป็นคืนที่ประจันสวยเชียะปะนวนแกก็บอกลุงชุบบอกว่านี่ตาชบุบแกไปหาเนื้อหมาได้แล้วนะดึกแล้วตาชุบแกก็บอกเออไม่ต้องสั่งะเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวนี้แกก็พลุดลุกขึ้นนั่งกว้าเสยยืดมาใส่ขับรถบึ้งออกจากบ้านขับมาไม่นานแกก็เห็นหมาตัวหนึ่งอยู่หน้าโรงน้ําแข็งแกก็คิดว่าดีจะตีให้สลบเลยน่ะ เดี๋ยวใครมาได้ยินเสียงเข้าจะเอะใจเ,เขาก็โดดลงจากรถคว้ากระบองตรงรี่เข้าไปหมายจะหวดท้ายถอยมนะันนระเอินรถสายตรวจผ่านมาด้วยความตกใจจก็ทิ้งกระบองขับรถกลับบ้านทันทีพอกลับไปถึงบ้านก็บ่นกับเมียโอ้ยซวยไว้วันนี้ว้ดันผาไปเจอสายตรวจซะนี่เลยไม่ได้สักตัววันเวลาผ่านไปเรื่อยเรื่อย ลุงชุบและป้านวลก็ยังคงรักษากรรมชั่วไว้ไม่ให้บกพร่องเช้าวันนั้นลุงชุบจะตื่นแต่เชา้ากะว่าจะเข้าไปตีไก่ในตลาดพอเดินผ่านร้านกาแฟก็ได้ยินชาวบ้านเขาพูดกันว่ามีคนตายอยู่หน้าโรงน้ำแข็งลุงชุบแกก็สอบถามได้ความว่าเป็นผู้หญิงคนตายเป็นผู้หญิงถูกตีไายถอยตายสนิทลุงชุบก็แวะไปดูปรากฏว่าภาพที่เห็นอยู่นั้นทำให้แกแทบช็อกสิ้นสติ เพราะว่าเป็นน้อยลูกสาวของแกนั่นเองปนวนพอร,รู้ข่าวเป็นล้มเลยตกเย็นตำรวจเอาข่าวมาแจ้งบอกจับกลุมฆาตรกรได้แล้วฆาตรกรสรารภาพว่าเมื่อคืนเนี้ยน้อยผู้ตายเนี่ลงจากรถโดยสารตัวฆาตรกรก็ดักอยู่หน้าโรงน้ําแข็งพอได้จังหวะก็ตรงเข้าจี้แต่ว่าน้อยผู้ตายเนี่ขัดขืนแล้วก็ผลักฆาตรกรกลิ้งลงข้างทางฆาตรกรมันคลําไปเจอไม้กระบอง ที่อยู่ข้างทางก็หวดเข้าที่ศีรษะอย่างไม่ยั้งมือทางตำรวจก็เข้าใจว่าน้อยผู้ตายเนี่ยคงมีเจตนาจะให้ลุงชุบกับป้านวนซึ่งเป็นพ่อเป็นแม่ในี่ประหลาดใจที่กลับมาโดยไม่ได้บอกกล่าวก็ลงจากรถแล้วก็เดินเข้ามาเองเนื่องจากระยะทางจากหวงน้ําแข็งมาบ้าน,นไม่ไกลลุงชุบรู้อยู่แก่ใจแล้วว่าอะไรเป็นอะไรเพราะกระบองที่คนร้ายใช้สังหารน้อยลูกสาวแกนั้น เป็นอันเดียวกับที่แกใช้สังหารหมามาไม่รู้กี่ร้อยภาพที่น้อยตายนะมีลักษณะไม่ผิดอะไรกับสุนัขที่แกเคยฆ่าเลยท่านบุฟังกรรมตกทอดกรรมเป็นมรดกผู้ใดสร้างกรรมไว้กรรมนั้นอาจจะไปเกิดกับผู้ที่อยู่ในสายเลือดเดียวกันได้เช่นพ่อทําลูกรับลูกทําหลานรับนะอย่างเหตุการณ์ที่เกิดกับครอบครัวของลุงชุบคราวนี้ครับ เขาเล่าลือกันว่าที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งนี้ชอบกินเนื้อหมามากกว่ากินเนื้อหมูซะอีกอย่างเช่นครอบครัวของนายยงกับนางระเบียบนี่กินหมามาตั้งแต่เล็กแต่น้อยต่อมานาไรก็แล้งทำมาหากินลำบากขาดแคลนเงินทองหลายคนก็ชักชวนกันเข้าไปทำมาหางานก่อสร้างก็เดินทางพร้อมกันเป็นสินบคนในหมู่บ้านที่นายยงอยูง ตัวนายยงกับนางระเบียบก็บไปกับเขาด้วยทิ้งลูกหญิงลูกชายสองคนเข้าโรงเรียนให้อาศัยอยู่กับตายายเมื่อเดินทางมาเที่ยวสอบถามว่ามีใครรับลูกน้องไว้ทำงานก่อสร้างบ้างไหมก็แบ่งออกเป็นสองกลุ่มนายยงกับเมียแล้วก็เพื่อนอีกห้าหกคนได้ทำงานกับเท่าแก่อีกคนหนึ่งส่วนอีกกลุ่มนึงต้องไปอยู่กับอีกเจ้านึงเพราะว่า คนงานเก่าก็ามีอยู่หลายคนก็ต้องกระจายกันไปทั้งด้านกลุ่มของนายยงก็โดนกดราคาค่าแรงค่าแรงนี่ได้น้อยกว่าคนเก่ามากสมัยนั้นนายยงได้ค่าแรง95บาทต่อวันนางระเบียบนี่ได้75บาทแต่เมื่อดันโดนมาแล้วก็ต้องทนทำไหนจะร้อนแดดเวลาทำงานเวลาเลิกงานเขามาพักที่แคมป์คนงานซึ่งเป็นเพิงสังกะสีก็ยิ่งมีแต่ความร้อนอบอ้าว ยังดีที่เท่าแก่ยังต่อบไฟให้ใช้แจกพัดลมห้องละตัวหน้าหนาวก็พอจะนอนสบายหน่อยชีวิตกรรมกรก่อสร้างเป็นชีวิตที่น่าสงสารต้องทนต่อสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวแทบจะขาดใจคนที่ไม่แกร่งจริงๆก็คงจะทนไม่ได้อ่าแต่พวกนี้ก็อยู่กันจนชินงานเร่งก็ไม่มีวันหยุดวันอาทิตย์ก็ไม่เคยได้สองแรง ครึ่งเดือนเงินออกทีถ้าใครไม่มีจะซื้อข้าวซื้อของกินก็เบิกได้ไม่เกินคนละห้าร้อยเลิกงานก็หาเก็บผักริมทางเช่นผักกระถินอย่างเงี้ยแตกยอดไม่ทันเลยละ่ะยิ่งเม็ดมันทั้งแก่ทั้งอ่อนถูกเก็บกินหมดยิ่งที่พักอยู่ติดริมคลองก็ยิ่งชอบจะได้วางตะข่ายดักปลาพอจะได้มักต้มยำทำแกงบางคนมีเงินหน่อยก็มีหม้อมีกระทะไฟฟ้าใช้สบาย แต่กลุ่มมอนายยงนี่ก่อเตาฟืนใช้หาเศษไม้มาทำเชื้อไฟหุงหาอาหารกินกันตายไม่ห่างจากที่พักคนงานก็มีบ้านของนายชิดนายชิดเนี่ยเป็นคนพื้นที่บ้านนี้เขาขายปลาที่ตลาดก็จะมีพ่อกับแม่นายชิดซึ่งแก่มากแล้วเฝ้าบ้านหลานน่ะคงไม่มีแต่ว่าบ้านนี้เลี้ยงหมาไว้ห้าหกตัวมีดำปลอดอยู่สองตัวเป็นตัวผู้ตัวตัวเมียตัว ตัวผู้ชื่อไอน้นินตัวเมียชื่ออีดำตัวอื่นๆก็จะมีสีขาวสีน้ำตาลในยงกับเพื่อเห็นหมาดำทั้งสองตัวก็น้ำลายไหลเจ้าของเขาเลี้ยงดีดูอ้วนท้วนสมบูรณ์ในยงก็คิดหาวิธีที่จะเอาหมาดำทั้งคู่มากินให้ได้ก็ปรึกษากับนายรมเพื่อนรักน,นายนรงก็บอกว่าจะทำยังไงดีถึงจะได้หมามากินมาเนี่ย สรุปแล้วทั้งสามก็ลงความเห็นว่าควรจะตีสนิทกับหมาให้ได้ก่อนช่วงเย็นทุกคนขึ้นบ้านนอนพักผ่อนปิดบ้านแต่หัวค่ำเพราะว่าในชิดกับเมียต้องตื่นเร็วเพื่อจะไปเปียปลาที่สะพานปลาไปขายคือต้องประมูลกันก็เลยนอนเร็วทุกวันส่วนหมาก็นอนอยู่ใต้ถุนโลง่โลงๆเวลาโ,โพลเพลแบบนี้ยังมองเห็นกันได้ชัดเจนในหน้าร้อน นายยงก็เอาเศษอาหารมาล่อหมาบ้านนั้นให้ออกมากินนธรรมกับน,นายนรงก็ทำเหมือนกันหมามันก็วิ่งมากินไม่ว่ามันจะอิ่มแค่ไหนเมื่อมันเห็นคนเอาอาหารมาล่อเช่นกระดูกไก่ก้างปลานี่มันก็จะรีบมาเลยทั้งสามก็ตีซีกับไอ้นินอีดำมากกว่าตัวอื่นบรรดาเมียเมียก็รู้จุดประสงค์ของบรรดาผัวของตนดีเพราะว่าพวกหล่อนก็อยากจะกินเนื้อหมาดำเหมือนกัน แต่คนงานเก่าเนะี่ยไม่มีใครเคยกินเนื้อหมาก็คิดว่าเออไอสามคนนี้มันใจบุญรักหมานะจึงกระทั่งหมาดำสองตัวนี่มันสนิทกันในยงลูกผัวเล่นได้สบายๆทั้งสามคนก็เล่นกับหมาจนมืดค่าเมื่อเพื่อนคนงานต่างเข้านอนพักผ่อนทั้งสามก็หลอกล่อหมาดำทั้งสองตัวไปที่ชายป่าที่รกร้างบริเวณไม่ห่างจากแคมป์คนงานเท่าไหรนะ่นัก ตัวอื่นจะวิ่งตามน,นายนรงก็เอาก้อนหินปาให้กลับไปเมื่อได้โอกาสนายโยงกับนายรมก็เอาค้อนปอนที่ใส่กระสอบมาสองอันก็แบ่งกันคนละอันทุบหัวหมาทั้งสองอย่างแรงชนิดว่าไม่ให้ร้องสักแอะทั้งสองตัวชักดิ้นชักงอสักพักก็นิ่งไปทั้งสามก็แอบก่อไฟลนขนจนเกลี้ยงชำแหละแบ่งกันตัดหัวควักเครื่องนายโยนเข้าป่าไป น,นายนรงก็บอกว่าอ้าวไม่กลัวสัตว์อื่นมันคาบมาประจานเนื้อไงนายยงก็บอกว่าเดี๋ยวเหี้ยมันก็กินหมดนล้ไม่ถึงเช้าหรอกวันหน้าเราก็จะล่าเหี้ยมากินก็จะได้ประหยัดค่ากับข้าวทั้งสามก็แล่เนื้อหมาอย่างเงียบๆหมักเหลือพริกไทยพอช้ามืดก็เอามาต้มมาตุนบางส่วนก็ทำเนื้อแดดเดียวตากไว้ก่อนก่อนที่จะไปทำงาน เพื่อนร่วมงานที่เป็นคนเก่าก็แปลกใจว่าเอาเนื้อมาจากไหนกันก็ถามว่าได้เนื้ออะไรมาต้มมาแกงตะหอมเชียวแถมยังมีแขวนตากแดดไว้อีกนายยงก็บอกไปตลาดมาเมื่อตอนเช้ามืดนั่งรถเครื่องไปกันในทำคือที่แคมป์เท่าแกเนี่ยเขาทิ้งไอ้มอเตอร์ไซค์ห้างหรือมอเตอร์ไซค์เก่าก็แหละเอาไว้ให้คนงานใช้ขี่ไปร้านเวลาจำเป็นเพราะว่าร้านค้ามันอยู่ห่างพอสมควร นายยงกับเพื่อนก็ตักแบ่งเนื้อหมาตุนให้เพื่อนคนงานกินก่อนที่จะขึ้นรถเท่าแก่ไปที่ายงานที่อยู่ห่างกันกับที่พักทุกคนก็บอกว่าอร่อยรสชาติดีหอมเครื่องปรุงที่คล้ายๆต้มยำแถมยังมีผัดเผ็ดอีกก็จเจริญอาหารกันในมือนั้นตกเย็นพ่อของนายชิดก็ถือไม้เท้าเดินมาถามคนงานว่าเห็นหมาดำสองตัวมาอยู่ที่นี่บ้างหรือเปล่าทุกคนก็บอกว่าไม่เห็นเลย วันเนี้ยเห็นแต่เมื่อวานนายงก็บอกว่าเออเมื่อวานยังเล่นกับมันอยู่เลยเออชอบมันนี่มันหายไปได้ยังไงอะถูกรถชนหรือเปล่าวะคุณตาก็บอกว่ามันไม่เคยเดินออกถนนน่ะอยู่ๆมันจะชวนกันออกไปพร้อมกันสองตัวเลยเหรอป่านนี้เป็นไงบังก็ไม่รู้มันแสนรู้ซะด้วยถ้ามันตายก็ให้เห็นศพก็ยังดียายก็นั่งร้องไห้ตั้งกระเที่ยงแล้ว เขารักมันมากเลี้ยงมันมาตั้งห้าหกปีไม่เคยแยกจากกันอยู่อยู่มาหายไปก็ทำใจลำบากถ้าคุณแปลกหน้าขโมยไปก็คงไม่ใช่ฮะมันต้องเหา่าตัวมันโตนะจับมันไม่ได้ง่ายๆรอกพวกที่รู้เห็นกับนายยงก็ตีเนียนทำเป็นบน่นว่าเออหน้าสงสารนะถ้าเจอแล้วจะบอกหนะ้าตาคุณตาก็กลับไปอย่างผิดหวังนายชิดกับเมียก็ขับรถดูตามถนน เพื่อจะเห็นซากของมันขับไปขับมามองทั้งสองฝั่งก็ไม่เจอก็กลับมาอาบน้ำนอนโดยหัวใจห่อเหี่ยวเพราะว่าทุกคนในบ้านนี้รักหมามากเย็นนั้นกลุ่มนายงก็ทอดเนื้อหมาแดดเดียวกินแกล้มกับตำแตงกินอย่างอริดอร่อยแบ่งให้เพื่อนคนงานบางคนแกล้มเหล่าต่างก็บอกว่าโอ้ยอร่อยเนื้อนุ่มรสชาติดีวันหลังจะไปซื้อเนื้ออีกก็บอกด้วยนะจะฝากซื้อมา ทำกินมั่งก็มีบางคนบอกว่าเออรสชาติมันไม่เหมือนเนื้อเลยมันเหมือนเนื้อเก้งเองหรือเปล่าวะเออหมาเขายิ่งหายอยู่ด้วยนายยงกับพวกและบรรดาเมียก็รู้สึกไม่พอใจในายทำนาะยอยากจะลุกไปเตะปากเขาสักทีนเออให้กินแล้วยังปากดีแต่นายยงกับน,นายนรงก็บอกใจเย็นอย่าแสดงอาการเฉยไว้ทั้งหมดก็ทำไม่รู้ไม่สีล้อมวงกินข้าวกันต่อ มีอยู่ช่วงหนึ่งในธรรมก็พูดเบาๆว่าไอ้นินอีดำมึงสองตัวอยู่ในท้องพวกกูแล้วพวกมึงอย่าหาเรื่องให้กูต้องกัดกันเหมือนหมานอโอ้เอออิ่มอร่อยจริงๆวันนี้วันเวลาผ่านไปเป็นเดือนชีวิตก็ดำเนินไปตามปกติแต่แล้ววันหนึ่งเมื่อปีพศสอง1เย็นวันนั้น เท่าแก่ผู้รับเหมาก่อสร้างก็รับคนงานขึ้นท้ายรถกระบะอัดกันแน่นวิ่งกลับที่พักคนงานปรากฏว่ามีรถมอเตอร์ไซค์ออกจากซอยซอยหนึ่งตัดหน้ากระทันหันจนคนขับต้องเบรกกระทันหันทำไมใำ่ในธรรมนายงแล้วก็เพื่อนอีกคนที่นั่งบนขอบกระบะที่เปิดปิดด้านท้ายสุดหงายหลังตกรถไปส่วนน,นายนรงนั่งด้านในนะันไม่เป็นไรคนงานชายหญิงกรีดร้อง ร่างนายยงกับนายธรรมถูกรถส,สองแถวทับซ้ำนายยงหัวเละนายธรรมก็ถูกทับ้ากลางอกดิ้นกระเดวกระเดวส่วนอีกคนหลังดาะไม่ถูกทับซ้ำจะว่าเป็นเพราะถึงคราวซวยของผู้รับเหมาหรือเป็นคราวเคราะห์ของคนทั้งสามหรือว่าถึงคราวที่ชะตาของนายยงกับนายธรรมขาดกันแนะ่แต่สิ่งที่น,นายนรงเห็นตอนที่ร่างนายยงกับนายธรรมถูกรถส,สองแถวทับซ้ำนี่มันเป็นร่างของไอ้นินกับอีดำชัดๆัด น,นายนรงน้ำตาไหลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเชื่อว่าที่ทั้งสองคนต้องตายเพราะไอ้นินกับอีดำม,มันคงจะอาฆาตที่นายยงกับน,นายทำหลอกมันไปทุบหัวส่วนน,นายนรงไม่ได้ทุบหัวมันแต่ว่าตัวก็ร่วมมือกันชำแหละเนื้อหมาทั้งสองตัวเนี่ยกรรมมันจะตามทันตัวเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เมื่อเท่าแก่หรือผู้รับเหมาจัดการเรื่องคดีที่ถูกข้อหาขับรถประมาททำให้ผู้อื่นต้องตายโดยไม่เจตนาเรียบร้อย ชดเชยเงินค่าทำศพแล้วก็ให้เงินจำนวนหนึ่งกับผู้เสียชีวิตแล้วก็ให้ค่ารักษาแก่ผู้บาดเจ็บเรียบร้อยน,นายนรงก็ขอติดรถกลับบ้านนอกพร้อมกับรถที่นำศพนายยงนายธรรมกลับบ้านนอกน,นายนรงทำใจที่จะอยู่ที่แคมป์ที่ทำงานไม่ได้ก็เลยพาเมียกลับมาตั้งหลักที่บ้านก่อนแล้วก็ขอสาบานว่าจะไม่กินเนื้อหมาอีกน,นายนรงได้ถ่ายทอดเรื่องราวให้เพื่อนบ้านฟัง บางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อยังฆ่าหมาอย่างทรมานเช่นเคยแต่สำหรับน,นายนรงนี่เข็ดแล้วครับไม่ขอฆ่าหมาตัวไหนอีกแล้วนายแสนกำนังคํานี่เป็นผัวเมียอยู่กินกันมาหลายปีแล้วทั้งคู่มีลูกชายคนหนึ่งอายุประมาณสักเจ็ดขวบซึ่งกำลังเรียนอยู่ชั้นประถม เป็นโรงเรียนภายในหมู่บ้านนั่นแหละนายแสนกับนางคำมีอาชีพทำนาพอว่างจากการทำนาก็ไปรับจ้างทั่วไปใครจ้างทำงานอะไรก็รับทำหมดทุกอย่างนับว่าผัวเมียคู่นี้มีความขยันขันแข็งมากเลยทีเดียวจนกระทั่งมีอยู่ครั้งหนึ่งไก่ในเล้าที่นายแสนเลี้ยงเอาไว้เกิดหายไปวันละตัวสองตัวซึ่งแกเองก็ไม่ทราบสาเหตุว่าเกิดจากอะไรเพราะว่าเลี้ยงแบบปล่อยให้มันหากินกันเองแถวบริเวณบ้าน ตอนเย็นถึงจะต้อนพวกมันเข้าเล้าพอเช้าก็ปล่อยให้ไปคุยเขียหากินโดยทำอย่างนี้มาตลอดแต่มาระยะหลังๆนี่ไก่ในฝูงหายไปอยู่เรื่อยๆโดยไม่รู้สาเหตุว่ามันหายไปได้ยังไงวันหนึ่งในแสนว่างงานอยู่กับบ้านไม่ได้ออกไปไหนหลังจากกินข้าวเสร็จสายๆก็เดินออกไปทางหลังบ้านและความจริงก็ปรากฏที่หลังบ้านซึ่งเป็นป่ารก ในแสนก็เห็นสุนัขของเพื่อนบ้านตัวหนึ่งกำลังขยํำกัดกินไก่ที่ตัวเองเลี้ยงไว้ก็เกิดความโมโหจนเลือดขึ้นหน้าโอ้ที่แท้ไก่หายไปก็เพราะเจ้าสุนัขตัวนี้นี่เองเท่านั้นแหละในแสนก็ล้วงหนังสติ๊กพร้อมกระสุนออกจากย่ามที่สะพายไหลแกค่อยๆเดินย่องก็ไปหาสุนัขตัวนั้นอย่างเงียบกริบเลยพอได้ระยะก,ก็ยิงหนังสติ๊กออกไปทันทีแม่นยังกระจับวาง ลูกกระสุนที่ยิงออกไปพุ่งตรงที่ลูกตาด้านซ้ายเขามันอย่างจังเสียงสุนัขตัวนั้นร้องดังลั่นด้วยความเจ็บปวดแล้วมันก็วิ่งหนีหายเข้าป่าหลังบ้านไปหลังจากนั้นมาไก่ที่นายแสนเลี้ยงไว้ก็ไม่เคยหายอีกเลยสุนัขที่กินไก่ตัวนั้นก็คงจะเข็ดหลบับไม่กล้าแอบมาขโมยไก่กินอีกนั่นเองจนกระทั่งเดือนต่อมานายแสนได้มีโอกาสไปที่บ้านของเพื่อนบ้านเลี้ยงสุนัขเอาไว้ สุนัขตัวนั้นก็ยังอยู่กับเจ้าของของมันแต่ว่าลูกตาข้างซ้ายของมันมีสีขาวขุ่นมัวแกก็รู้ทันทีว่าที่สุนัขตัวดังกล่าวตาบอดสนิทเป็นเพราะฝีมือของเขานั่นเองงในแสนก็รู้สึกเอกใจเป็นอย่างมากเพราะกว่าจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรไก่ที่เลี้ยงไว้ก็หายไปถึงสิบตัวแล้วแกก็แกล้งถามเพื่อนบ้านที่เป็นเจ้าของสุนัขว่าเอ้ยเบิม้มหมาของแกที่เลี้ยงไว้ทําไมมันถึงตาบอดไปข้างอย่างนั้นนะ่ะขาก็ไม่รู้เหมือนกัน สงสัยจะถูกใครยิงมานะเออน่าสงสารมันจริงๆแต่ก็ไม่รู้จะช่วยมันยังไงในแสนได้ฟังคําตอบจากเพื่อนบ้านก็นึกกระยิมอยู่ในใจเพราะตัวแกเองก็รู้ดีว่าแกนี่แหละเป็นคนยิงมันเองแต่เพื่อนบ้านที่เป็นเจ้าของสุนัขก,ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนทําเหตุการณ์ผ่านไปได้สามเดือนกว่าๆอยู่มาวันหนึ่งวันนั้นเป็นวันเสาร์ลูกชายในแสนไม่ได้ไปโรงเรียนพอสายสายก็มีเพื่อนๆนวัยเดียวกันได้มาชักชวนให้ไปยิงนกที่ป่าแถวท้ายหมู่บ้าน ลูกชายก็ถือหนังสติ๊กพร้อมย่ามใส่ลูกกระสุนเดินออกจากบ้านตามเพื่อนๆไปกระทั่งเกือบเที่ยงวันเพื่อนของลูกชายคนหนึ่งก็วิ่งหน้าตาตื่นมาบอกกับนายแสนว่าลูกชายของแกถูกลูกกระสุนยิงโดนเข้าที่ดวงตาให้ไปดูเร็วๆแกได้ยินอย่างนั้นก็รีบวิ่งไปที่ป่าท้ายหมู่บ้านพอไปถึงก็เห็นลูกชายนอนดิ้นอยู่กับพื้นส่งเสียงร้องโอดโอยวยความเจ็บปวดแกเข้าไปดูปรากฏว่าที่เบ้าตาด้านซ้ายของลูกชายมีเลือดไหลออกมาเป็นทาง แกก็รีบพาลูกชายไปส่งโรงพยาบาลทันทีหลังจากหมอตรวจอาการของลูกชายแล้วก็บอกนายแสนว่าลูกชายแกต้องพิการตาซ้ายไปตลอดชีวิตเนื่องจากแก้วตาถูกของแข็งพุ่งกระทบจนแตกลูกชายของนายแสนนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจนกระทั่งอาการดีขึ้นบ้างแล้วแกถึงพาลูกชายกลับมาบ้านในสภาพดวงตาข้างซ้ายมีลักษณะขุ่นเป็นสีขาวซึ่งก็คือบอดสนิทแกถามลูกชายว่าใครเป็นคนยิงลูกชายบอกว่าไม่รู้ว่าใครเป็นคนยิง พราะตอนเดินไปกับเพื่อนๆอ,อยู่ๆก็มีลูกกระสุนปลิวมาโดนตาซึ่งแกคาดเดาว่าคงจะเป็นเด็กกลุ่มอื่นที่เข้าไปยิงนกในป่าแล้วยิงหนังสติกมาถูกตาของลูกชายโดยไม่ได้ตั้งใจถ้าหากวานในแสนย้อนคิดไปถึงตอนที่แกยิงลูกกระตาของสุนัขตัวนั้นจนบอดสนิทแกก็คงคิดได้ว่ามันเกิดจากกรรมที่ตัวแกเองได้ทํามาไว้อย่างแน่นอนเพราะสภาพดวงตาของลูกชายนั้นมันไม่ต่างอะไรกับดวงตาของสุนัขตัวนั้นเลยละครับ มีเรื่องของกรรมที่ทำกรรมหมาอีกตัวหนึ่งนะครับเอามาเล่าให้ฟังวันนี้คือคุณวิไลในแกเลี้ยงหมาไว้ตัวหนึ่งที่บ้านนำมาจากวัดเอามาเลี้ยงจนมันเติบโตขึ้นทุกวันมันเป็นหมาที่น่ารักแล้วก็จะชอบอยู่บริเวณบ้านตาด้วยมีบ้านอยู่ใกล้กับตลาดสดท้ายหมู่บ้านมีบ้างเหมือนกันบางครั้งที่มันชอบแอบไปเที่ยวหากินแถวตลาดสดวันหนึ่งหลังจากที่ คุณวิไลกลับมาจากทำงานก็เห็นหมาที่เลี้ยงมานอนตาเหลือกดิ้นทุรนทุรายน้ำลายภูมปากดิ้นนอนดิ้นพล่านอย่างน่าสงสารอ่าก็เห็นแล้วว่าคิดว่าคนจะโดนวางยาเบื่ออย่างแน่นอนคุณวิไลก็รีบวิ่งไปที่ตู้เย็นเอาไข่มากรอกปากเพื่อจะช่วยชีวิตหมากรอกไข่เพื่อไล่พิษในท้องแล้วก็อุ้มมันขย่าวเพื่อให้มันอ้วกออกมา แต่สุดท้ายก็ไม่เป็นผลปรากฏว่าหมาของแกนอนตายตาเหลือกอยู่ในวงแขนแกก็ร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจแล้วก็เป็นคนฝังศพของมันด้วยมือแกเองหลังจากนั้นก็เดินไปที่ตลาดสดไปสืบสอบว่าใครที่นั่นที่เป็นคนวางยาเบื่อหมาหรือเปล่าและแกก็รู้ว่าเป็นผีมือของป้ากแก้วที่ขายเนื้อหมูที่เขียงในตลาดสดนั่นแหละคนในตลาดก็บอกกับคุณวิไลว่าป้ากแก้วแกชอบวางยาเบื่อหมาหเป็นประจำ โดยเฉพาะที่ตลาดสดเป็นไปได้ว่าหมาของแกไปหากินที่ตลาดสดแล้วก็กินยาเบื่อเข้าไปเสร็จแล้วคุณวิไลก็เชื่อตามที่แม่ค้าในตลาดสดบอกอ่ะแกก็ได้แต่เก็บความรู้สึกไว้ในใจจะว่าจะต่อว่าเขาก็ไม่ได้จนเวลาผ่านพ้นไปก็เลยลืมเรื่องราวต่างๆไปแล้วราวเดือนหนึ่งอ่ะคุณวิไลกลับจากทํางานมาที่บ้านก็ได้ยินชาวบ้านต่างเซงแซะกันมาว่าที่ตลาดสดมีเรื่อง เรื่องนั้นก็คือลูกสาวป้าแก้ววัยอนุบาลกลับมาจากโรงเรียนหิวข้าวจัดก็เลยกินกับข้าวที่ป้าแก้วแกคลุกใส่ยาเบื่อไว้เพื่อจะเอามา,มาวางยาเบื่อหมาด้วยความหิวไม่ได้ถามด้วยว่าระวังพอกินแล้วก็รู้สึกมึนๆและอาเจียนออกมาน้ำลายฟูมปากป้าแก้วและแม่ค้าในตลาดส,สดก็พานำไปส่งโรงพยาบาลตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นหรือตายพาะกินเข้าไปมากส่วนป้าแก้วก็ได้แต่นั่งร้องไห้น้ำตานองหน้าตัดเพราะลงโทษตัวเองที่เผลอเริไม่ดูแล และคงจะเกิดจากผลกรรมที่แกชอบวางยาเบื่อสุนัขอยู่เป็นประจำไม่ว่าหมามีเจ้าของหรือหมาจรจัดทําให้ผลกรรมก็เลยมาตกอยู่ที่ลูกของแกด้วยเหตุแห่งกรรมนั้นก็ทําให้ลูกสาวป้าแก้วรับกรรมแทนแม่ของตัวเองอืมคุณวิไลก็นั่งฟังด้วยความสลดหดหดูก็ขอให้ลูกสาวป้าแก้วปลอดภัยด้วยเถอะหลังจากนั้นลูกสาวป้าแกวก็ปลอดภัยจริงๆแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลมารักษาตัวที่บ้านแล้ว หลังจากนั้นทุกคนที่อยู่ในตลาดสดก็ไม่เห็นป้าแก้วมาวางยาเบื่อหมาอีกเลยเพราะว่าแกเห็นชัดแล้วว่าเวรกรรมนั้นมีจริงส่วนใครที่คิดว่าจะฆ่าสตว์ตัดชีวิตก็เลิกซะเถอะครับเพราะว่าบาปกรรมนั้นมีจริงๆนะจะบอกให้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจ์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ